สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคิดดีทำดีจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาซึ่งทราบว่าสถานที่แห่งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนนั้นมากมายทีเดียวโดยในรูปสถานที่แห่งนั้นนั้นให้กลายเป็นตลาดน้ำที่มีเอกลักษณ์สิ่งที่นำกลับมาคิดได้ก็คือแนวคิดริเริ่มในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองที่สามารถส่งผลให้คนในชุมชนนั้นเกิดรายได้เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมครับสวัสดีค่ะตอนนี้นางอยู่ที่ตลาดน้ำคลองสะบัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลายท่านคงรู้จักตลาดน้ำแห่งนี้แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะไปทราบถึงที่มาแนวคิดและแรงบันดาลใจในการก่อตั้งตลาดน้ำแห่งนี้ขึ้นมาอยู่กับพี่ชาคริตนะคะหรือว่าพี่ตุ้ยเป็นผู้ดูแลตลาดแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ตุ้ยละกันนะคะครับผมพี่ตุ้ยคือแนนทราบมาว่าที่ตลาดคลองสะบัวแห่งนี้เนี่ยคือเป็นตลาดน้ำที่แตกต่างจากตลาดอื่นเพราะว่าลักษณะเป็นลักษณะของตลาดย้อนยุคแต่ย้อนยุคมีลักษณะไหนคะคือตั้งใจทำในลักษณะว่าถ้าอยุธยายังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้อยุธยาในความคิดของเรานะหน้าตาจะเป็นทำนองนี้อย่างนั้นมากกว่าเหมือนว่าหมายถึงว่าดำเนินช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพยายามให้คงเดิมมากที่สุดใช่ครับเหมือนกับที่เราตั้งใจอยากจะได้บรรยากาศแบบนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบบ้านๆดีแล้วก็แบบธรรมชาติค่ะที่ชอบนะเพราะว่าสถานที่มันก็เอื้ออำนวยกับการที่เราจะแบบย้อนยุคกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบค่ะก็รู้สึกว่าทำบรรยากาศแบบว่าเป็นไม้ไผ่อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบเป็นแนวธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็ต่างจากที่อื่นมากเลยที่สำคัญก็คือเดินได้รอบเลยรอบบึงน้ำเลยแม่ยังทราบอีกว่าที่นี่นะคะมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีไทยหรือว่าละครพื้นบ้านเพราะอะไรคะเราถึงจัดการแสดงแบบนี้ขึ้นคือก็เริ่มต้นจากที่แนวความคิดในการพัฒนานะครับคืออยุธยาเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยสมัยก่อนนะการจะทำอะไรที่อยุธยาการจะพัฒนาโครงการอะไรในอยุธยาเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาด้านเหนือนะครับล้อมไปด้วยวัดประมาณ5วัดนะครับก็มียกตัวอย่างเช่นวัดจงกรมวัดพญาแมนวัดบัววัดปราสาทนะครับแล้วก็ยังมีวัดพระรามนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึง2อย่างเป็นหลักคือเรื่องของธรรมชาติเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะว่าสภาพธรรมชาติเราต้องพยายามคงสภาพความธรรมชาติให้มากที่สุดทีนี้เรื่องวัฒนธรรมพอมาถึงวัฒนธรรมของอยุธยาที่เข้ามาส่วนใหญ่ที่คนจะสัมผัสได้เนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมประเภทสถาปัตยกรรมที่พูดง่ายๆว่าตายไปแล้วนะครับเป็นซากไปแล้วเป็นเจดีย์เก่านะครับซึ่งอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่นี่ที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มาคิดถึงเรื่องของละครพื้นบ้านว่าละครพื้นบ้านเนี่ยเป็นละครที่ดูสนุกนะครับนักแสดงทุกคนประมาณ 90% มาจากเชียงใหม่แล้วก็เป็นนักศึกษาแล้วก็ทำงานกันอยู่ด้วยบางคนเป็นละครดราม่าค่ะเราปรับเรื่องที่เป็น อย่างเช่นเรื่องเล่าพื้นบ้านหรือว่าเรื่องราวที่น้องๆรู้จักในนิทานต่างๆมาปรับเป็นละครดราม่าละครดราม่าก็จะนำมาประยุกต์นะคะจากเนื้อเรื่องต่างๆเนี้ยค่ะแล้วก็ปรับการรำเข้าไปอยู่ในช่วงของแต่ละช่วงแล้วก็ผสมกับการเล่นละครซึ่งเป็นละครนอกละครในทุกอย่างมาประยุกต์รวมกันหมดเลยแล้วเกิดมาเป็นละครดราม่าแบบฉบับของคลองสะบัวค่ะคุณผู้ชมคะดูสิคะน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนนมายืนอยู่ตรงกลางสระน้ำค่ะคุณผู้ชมตรงนี้คือพื้นที่อะไรคะพี่ตุ้ยเรามาทำตลาดน้ำรอบสระน้ำเนี่ยเราก็ต้องการพื้นที่การแสดงเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เวทีการแสดงของเราเนี่ยจะอยู่กลางน้ำฉะนั้นเวลานักแสดงที่เขาแสดงอยู่เนี่ยมันก็เหมือนนักแสดงเนี่ยเขายืนอยู่บนผิวน้ำนะครับซึ่งสร้างความแตกใหม่ได้มากครับโอ้โหเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงกันใช่ไหมคะครับผมนี่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจับตารอดูการแสดงที่สุดอลังการเลยนะคะครับผม
สำหรับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะตลาดน้ำของสาบัวนะคะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะว่าพวกเราเป็นวัยรุ่นไทยสมัยใหม่ที่มาอยู่ณจุดนี้ที่อยู่ในคลองสาบัวแล้วเรามีหน้าที่สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านการแสดงคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนมาสนใจวัฒนธรรมกันมากขึ้นเรามาช่วยกันคิดดีกว่าค่ะว่าทำไมทำยังไงถึงจะให้วัยรุ่นไทยในปัจจุบันสามารถคงแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมศิลปะของชาติไว้ในยุคปัจจุบันค่ะบรรยากาศมันจะสบายๆแล้วก็อากาศก็ดีไม่ร้อนแล้วก็เป็นแนวแบบโบราณแล้วมีความคาดหมายด้วยในหลายๆอย่างเพราะว่าก็ที่แรกก็คิดว่ามีจุดเด่นก็คือเรื่องของการแสดงที่เป็นศิลปะของเราอย่างเดียวแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอาหารก็แปลกๆอย่างมียำดอกบัวอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวกะว่าจะดูโชว์อีกรอบนึงแล้วจะเข้าไปดูจะมีอะไรนะดอกตุ๊กตาดอกบัวด้วยอะไรเงี้ยที่เห็นบอกว่าเป็นของโบราณอยากเข้าไปดูเหมือนกันคุณผู้ชมคะสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งนึงที่อยู่ตลาดน้ำแห่งนี้นะคะก็คือตุ๊กตาดอกบัวค่ะเขาว่ากันว่าตุ๊กตาดอกบัวนะคะเป็นของเล่นสมัยโบราณที่เด็กผู้หญิงมักจะเล่นกันในวังเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำกันยังไงตุ๊กตาดอกบัวน่ารักไหมคะในการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นตลาดน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ได้สร้างสีสันด้วยการจัดการแสดงละครรำที่มีความงดงามแบบนาฏศิลป์ประยุกต์เพื่อให้เข้ากับตลาดน้ำแห่งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทยเอาไว้ให้คงอยู่สืบไปก็อีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นแบบน่ารักนะครับก็คือเป็นเรื่องของการนวดแผนไทยซึ่งหมอนวดเนี่ยก็จะเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนวัดกลางคลองสาบัวค่ะนะครับอ๋อแล้วถ้าน้องๆเขาเข้ามาเขาต้องแบบว่าเสียเงินไหมเช่าพื้นที่เขาไม่ได้อันนี้เราเป็นส่วนที่เราจัดให้เป็นการคืนให้กับสังคมนะครับโดยให้เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับน้องๆเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาของเขานะครับโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะพี่ตุ้ยพาไปเลยนะคะครับผมเชิญครับตรงนี้ใช่ไหมคะครับผมก็คือเป็นที่ที่นวดแผนไทยนะครับนวดแผนไทยของน้องครับผมหมอนวดก็จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดกลางคลองสาบัวนะครับที่โรงเรียนจะสอนเกี่ยวกับหลักสูตรอันหนึ่งเรียกว่าสาระเพิ่มเติมก็คือการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ที่มีความรู้ในชุมชนนะคะมาสอนในโรงเรียนทีนี้เราก็สำรวจแล้วว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่ว่าน่าจะอนุรักษ์ก็คือแพทย์แผนไทยกับเครื่องการดินเผาทีนี้อาชีพนึงก็คือแพทย์แผนไทยการแบ่งปันพื้นที่บางส่วนให้กับเยาวชนโรงเรียนวัดกลางคลองสาบัวนั้นถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมด้านอาชีพให้กับเยาวชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณชาคริตได้ทำสิ่งดีๆตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอีกด้านหนึ่งตลาดน้ำคลองสาบัวแห่งนี้ถือว่าสร้างเรื่องราวประทับใจเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณชาคริตได้ทำเป็นแนวคิดที่สามารถสร้างจุดขายกับตนเองและก็กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการสร้างโอกาสในการหารายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยครับวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับ